ฟอนตาเล่ปาฏิหาริย์ไม่เกิดจบรองแชมป์เจลีกขณะที่ชนาธิปสู้กันใหม่ปีหน้าเผยสาเหตุสุภโชคสารชาติไล่ชื่อเกมเจลีกนัดสุดท้ายของฤดูกาลสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ตองซุยนะครับในคลิปนี้มาสรุปเรื่องราวของฟุตบอลเจลีกเรื่องราวของพี่เจชนาธิปและน้องเช็คสุภโชคสารชาติกันหน่อยนะครับแต่ช่วงแรกนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีประจำ Channel ตองซุยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากทางเกรเน่นะครับไปอุดหนุนกันได้มีขายกันที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นเกรเน่กาโนล่าบาร์พัทที่ต้องบอกว่าอร่อยมากๆเลยนะครับไปอุดหนุนกันได้คลิปนี้เข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับไปพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลเจลีกกันเลยเพิ่งจบไปสดๆร้อนๆนะครับอย่างที่ว่าเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลนี้เนี่ยการลุ้นแชมป์เจลีกยังคงสนุกอยู่นะครับเพราะว่าคาวาซากิฟอนตาเล่ต้นสังกัดของพี่เจชนาทิพย์สงกรสินเนี่ยมีคะแนนตามหลังโยโกฮาม่าเอฟมารินอสจ่าฝูงเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นและทั้งคู่ไปเยือนนะครับทั้งฝั่งของฟอนตาเล่เนี่ยไปเยือนทางด้าน FC โตเกียวขณะที่มารินอสไปเยือนทางฝั่งของโกเบนะครับไปพูดถึงเกมที่ฟอนตาเล่เจอกับ FC โตเกียวกันหน่อยเกมนี้ผมบรรยายอยู่ต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกแต่เสียดายที่เกมนี้พี่เจชนาทิพไม่มีชื่อนะครับซึ่งฟอนตาเล่เนี่ยก็จัดทัพผู้เล่นโดยใช้สควอดผู้เล่นชุดเดิมๆจากปีที่แล้วที่คว้าแชมป์มานะครับโอนิกิเขามั่นใจในสควอดทีมชุดนี้ก็จัดลงไปเจอกับ FC โตเกียวที่แทบจะไม่ได้ลุ้นอะไรนะครับซึ่งเกมนี้ในช่วงต้นครึ่งแรกเนี่ยเป็นทางฝั่งของฟอนตาเล่ดูดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับทั้งการครองบอลเข้าทำเกมบุกแล้วก็จังหวะต่างๆแล้วก็ออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0นะครับลูกยิงของยาสุโตะวากิสกะหลังจากนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเกมนี้อย่างแท้จริงนะครับเคนโตะทาจิบานะดะไปเสียบอลก่อนเจอ FC โตเกียวทรานซิชั่นโตกับไวอาเดลตันหลุดแล้วก็จองซองระยองประตูเกาหลีใต้ออกไปทำฟาวนอกกรอบเป็นตัวสุดท้ายรับใบแดงไปหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นเกมบุกของ FC โตเกียวนะครับแต่ฟอนตาเล่ก็ยังคงรักษาผลสกอร์ไว้ได้จนครึ่งหลังเริ่มได้เพียงแป๊บเดียวเองนะครับ FC โตเกียวก็ตามตีเสมอ1ต่อ1คือแนวรับฟอนตาเล่เนี่ยเอาไม่อยู่นะแต่ต้องยอมแล้วฟอนตาเล่วันนี้คือเขาใช้โอกาสไม่เยอะและใช้โอกาสไม่เปลืองนะครับมานำอีกครั้ง2ต่อ1จากลูกยิงของมาซินโยกระโดด FC โตเกียวตามตีเสมอ2ต่อ2แต่ด้วยความที่ฟอนตาเล่วันนี้โอ้โหต้องยอมแล้วว่าเขายิงคมนะครับแต่ลูกที่3ที่ได้เนี่ยต้องยอมแล้วว่าแนวรับของ FC โตเกียวทำพลาดสกัดเข้าประตูตัวเองนะครับหลังจากนั้นฟอนตาเล่ก็คุมเกมได้แล้วก็ชนะไปนะครับถึงแม้จะเหลือ10คนแต่ก็ชนะได้พอชนะเสร็จปุ๊บเนี่ยฟอนตาเล่ต้องไปลุ้นคู่ต่อสู้นะครับก็เป็นโยโกฮาม่า F มารินอสเจอกับวิเซลโกเบซึ่งเกมนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยจบครึ่งแรกเนี่ย1ต่อ1ใช่มั้ยโกเบมาและช่วงท้ายครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังกลับมาเนี่ยโกเบก็มีโอกาสนะครับแต่จบไม่คมเจอทีเด็ดของมารินอสที่เขามีความมุ่งมั่นมากกว่าก็เอาชนะโกเบไป3ต่อ1จบฤดูกาลมารินอสก็เป็นแชมป์เจลีกไปนะครับเพราะต้องยอมแล้วว่าก่อนที่จะเริ่มเกมเนี่ยคือถ้าฟอนตาเล่จะเป็นแชมป์เจลีกเนี่ยมันต้องเป็นปาฏิหาริย์นะคือต้องลุ้นให้มารินอสแพ้โกเบสถานเดียวซึ่งมารินอสด้วยมาตรฐานเขาดีไงปีนี้ก็เลยไม่แพ้ขณะที่ฟอนตาเล่ก็ทำได้ดีที่สุดแล้วนะครับเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับคาวาซากิฟอนตาเล่อย่างมากแต่การที่พวกเขาเนี่ยจบรองแชมป์ได้เนี่ยก็ถือว่ามาได้ไกลพอสมควรและเป็นไปตามมาตรฐานที่เขามีนะครับแต่เป็นปีที่ผู้ตามตรงว่าฟอนตาเล่ก็ทำตัวเองพลาดเยอะโดยเฉพาะเกมเยือนที่ไม่ดีเลยนะครับเกมเยือนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยได้แต้มเลยแล้วก็พอเกมเยือนพลาดเยอะมันก็ทำให้มารินอสทิ้งห่างไปตอนนั้นแต่เกมในบ้านฟอนตาเล่ไว้ใจได้ก็เป็นการบ้านชิ้นใหญ่ที่โชรุโอนากิต้องไปแก้ไขและปรับสภาพทีมเพราะปีหน้าเนี่ยเหมือนว่าเคนโตะทาจิบานันดะแล้วก็นักเตะอีก 1-2 คนน่าจะไปยุโรปเท่ากับว่าสควอดของฟอนตาเล่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอาจจะมีเสริมเข้ามาอีกนักเตะต่างชาตินักเตะญี่ปุ่นขณะที่ในส่วนของพี่เจชนาทิพย์สงกสินเกมนี้ไม่มีชื่อนะครับก็ทำเอาแฟนบอลชาวไทยเสียดายมากๆเลยนะตัวพี่เจชนาทิพย์เองเป็นฤดูกาลแรกของเขากับฟอนตาเล่แน่นอนมันไม่ใช่งานง่ายอยู่แล้วนะครับกับการที่มาอยู่กับทีมระดับท็อปของเจลีกแบบนี้ต้องใช้เวลาปรับตัวแล้วก็การแข่งขันภายในทีมค่อนข้างสูงนะครับเป็นปีที่ผมเชื่อว่าพี่เจชนาทิพย์ก็ไม่พอใจในเรื่องของฟอร์มการเล่นของตัวเองสักเท่าไหร่หรอกก็เรียกได้ว่าคือเขาอยากจะเป็นตัวหลักอยากจะช่วยทีมให้ได้มากกว่านี้นะครับแต่ก็ยังเป็นไม่ได้ในช่วงที่ผ่านมาก็ไปสู้กันต่อในส่วนของปีหน้านะครับคือปีหน้าฟอนตาเล่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วก็ถ้าดูฟอนตาเล่นะสถิติของเขาเนี่ยนักเตะที่มาใหม่ฤดูกาลแรกเนี่ยมักจะเป็นแบบนี้แหละครับก็
ป็นตัวหลักบ้างหลุดจากตัวหลักบ้างแต่ฤดูกาลที่2ถ้าปรับตัวได้แล้วเนี่ยมีสิทธิ์จะก้าวเป็นตัวหลักแบบเต็มที่ก็ลุ้นกันพี่เจยังคงสู้ต่อครับที่ฟอนตาเล่เพราะต้องยอมรับนะครับว่าฟอนตาเล่ปีหน้ายังไงก็เป็นทีมเต็งแชมป์เจลีกอยู่ดีแหละและตัวพี่เจเองก็จะได้ไปปรีซีซั่นกับทีมแบบเต็มๆตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยเพราะเขาไม่ได้ติดทีมชาติไทยชุดลุยชิงแชมป์อาเซียนโฟกัสกับฟอนตาเล่ได้แบบเต็มที่ผมว่าปีหน้าจะลุ้นพี่เจชนาทิพย์สนุกขึ้นและเขาน่าจะเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงในทีมได้ดีขึ้นและน่าจะช่วยทีมรวมไปถึงสไตล์การเล่นน่าจะเหมาะกับทีมมากขึ้นแล้วกันก็จะช่วยกันนะครับเขายังสู้ต่อแน่นอนยังคงมุ่งมั่นแต่ปีนี้ก็แค่เสียดายที่ไม่ได้แชมป์เจลีกนะครับได้เป็นเพียงแค่รองแชมป์แต่เขาก็ยังสู้เต็มที่แน่นอนนะครับส่วนมารินอสก็ต้องยอมแล้วว่าเป็นปีที่พูดตามตรงว่ามาตรฐานเขาดีที่สุดเกมลุกดีสุดในเจลีกเก็บแต้มได้มากสุดเขาก็เป็นแชมป์ไปปฏิหาริย์ไม่เกิดขึ้นโหผมนั่งดูไฮไลท์หลังจบเกมที่ฟอนตาเล่ชนะ FC โตเกียวนี่นักเตะร้องไห้เลยนะเคนโตะทาจิบานาดะยาสุโตะวากิซากะโชโกะทานิกุจิคือแบบเศร้ามากอ่ะเพราะว่าทำตามที่ตัวเองต้องการได้แล้วแต่เพียงแค่ว่าผลการแข่งขันอีก1คู่มันไม่เป็นใจซึ่งแน่นอนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในกำมือตัวเองไงเป็นแบบนี้ก็มารินอสก็ได้แชมป์ไปนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นนัดสุดท้ายของเจลีกฤดูกาลนี้ที่สนุกสุดมันอย่างมากเดี๋ยวมาดูฟอนตาเล่กันได้นะเดี๋ยวฟอนตาเล่หลังจบเกมเนี่ยจะเดินทางมาที่ประเทศไทยนะครับจะลงเล่นเจลีกเอเชียชาเลนจ์เจอกับ BG ในวันเสาร์หน้าแล้วก็เจอกับทางฝั่งของซัปโปโรในวันอังคารนะครับซึ่งถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของสยามสปอร์ตถ่ายทอดสดให้ดูแบบจัดเต็มเลยนะครับดูกันได้ดูว่ามาตรฐานของทีมจากเจลีกเมื่อมาเจอกับทีมระดับท็อปของไทยลีกจะเป็นยังไงก็รอดูนะครับก็เป็นปีที่ฟอนตาเล่และพี่เจชนาธิปยังต้องปรับปรุงต้องแก้ไขแต่ปีหน้าถ้าพี่เจปรับตัวได้ดีขึ้นผมว่าเขาจะเป็นกำลังหลักให้กับทีมได้มากขึ้นไม่ต้องไปบอกเขากลับบ้านครับเขายังสู้ต่ออยู่ที่ญี่ปุ่นเขายังอยากเป็นแชมป์ครับผมบอกเลยพี่เจชนาทิพย์ยังคงมุ่งมั่นแบบเต็มที่นะครับอ่ะก็ส่งกำลังใจให้พี่เจชนาทิพย์และฟอนตาเล่กันได้นะหวังว่าปีหน้าจะกลับมาแข็งแกร่งและพี่เจจะกลับมาเป็นตัวหลักแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีแล้วกันเอาจะช่วยพี่เจชนาทิพย์เต็มที่นะครับจากนั้นไปพูดถึงเรื่องราวของน้องเช็คสุประโชคสารชาติกันหน่อยหลายคนสอบถามเข้ามาว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเกมนัดสุดท้ายเจลีกฤดูกาลนี้กับซัปโปโรถึงไม่มีชื่อซัปโปโรในชนะชิมิสึใช่ไหมพูดง่ายว่าสุประโชคสารชาติครับที่ไม่มีชื่อไม่มีอย่างอื่นครับนอกจากติดโควิดโอ้น่าเสียดายจริงๆเกมนี้สุประโชคจะได้รับโอกาสเป็นตัวจริงนะคุณผู้ชมผมได้รับรายงานมาจากทางฝั่งญี่ปุ่นแต่ไปติดโควิดปุ๊บเนี่ยแทบจบเลยก็ต้องไปพักรักษาตัวไม่ได้ซ้อมแล้วก็ลงไม่ได้ด้วยคือก่อนหน้าที่สุประโชคจะติดโควิดเนี่ยมีนักเตะติดโควิดมาก่อนไงโอกาชิวะติดปุ๊บอ่ะแล้วโอกาชิวะเนี่ยติดปุ๊บแล้วไปรักษาไอเกมเจอฮิโรชิมะโอกาชิวะไม่อยู่ไงไอคนที่ยังไม่ติดอ่ะก็ลงเล่นได้แต่พอโอกาชิวะกลับมาคนที่เพิ่งติดเพิ่งมีอาการก็เลยไม่สามารถลงทันได้ในเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับเจ้าเช็คสุประโชคอย่างมากนะครับโอกาสกำลังจะมาเลยน่าเสียดายจริงๆซึ่งตัวเช็คสุประโชคสารชาติเองเนี่ยเดี๋ยวยังมีโปรแกรมอยู่นะกับซัปโปโรนะครับจะมาเล่นเจลีกเอเชียชาเลนจ์ด้วยการเจอกับบุรีรัมย์อันนี้ก็น่าดูมากๆนะครับรวมไปถึงเจอกับคาวาซากิฟอนตาเล่ที่สำคัญคราวนี้ก็ลุ้นกันว่าอนาคตของน้องเช็คสุประโชคสารชาติจะได้อยู่กับทางฝั่งของซัปโปโรต่อหรือไม่ส่วนตัวผมเชื่อว่าน้องเช็คอ่ะอยากจะอยู่กับทีมต่อเพราะเป็นปีแรกที่มาแล้วมาครึ่งฤดูกาลเนี่ยการปรับตัวอย่างต่างๆเนี่ยมันยังต้องใช้เวลาแต่ถ้าน้องเช็คได้ไปปรีซีซั่นกับทีมแบบเต็มๆได้อยู่กับทีมตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นฤดูกาลเนี่ยผมว่าสุประโชคจะมีโอกาสเบียดแย่งตำแหน่งในทีมได้มากขึ้นก็รอติดตามนะครับผมอยากให้เช็คอยู่ต่ออยากให้สู้ต่อนะผมว่าทิศทางของเขากำลังดีเขากำลังพัฒนาไปได้ไกลก็รอติดตามอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับอนาคตของน้องเช็คสุประโชคกับซัปโปโรว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับอ่ะก็ติดตามฟุตบอลเจลีกฤดูกาลนี้ก็จบฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผ่านทาง Facebook YouTube สยามสปอร์ตทีมงานก็ตั้งใจทำงานกันแบบเต็มที่นะครับปีหน้าก็น่าจะเจอกันอีกแหละฟุตบอลเจลีกก็รอดูนะครับอาคลิปนี้ประมาณนี้นะคุณผู้ชมก็ส่งกำลังใจให้กับนักฟุตบอลไทยในการไปค้าแข้งเจลีกกันได้นะครับรวมไปถึงช่วยกันกดไลค์กดแชร์ในช anel ต้องสุยกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัตรรวมไปถึงคลิปนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำหรับเกรเน่กาโนล่าบาพัดนะครับเป็นต้องบอกว่าของกินที่อร่อยมากๆนะแถมมีประโยชน์ด้วยนะครับมีรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพรสคุกกี้แอนด์ครีมนะซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขานะครับแล้วก็ตอนนี้เกรเน่เขามีโปรโมชั่น
กี่ยวกับสินค้าต่างๆก็เข้าไปอุดหนุนกันได้ที่ 7-Eleven นะครับฝากติดตามด้วยเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่มาสนับสนุนใน Channel ต้องสุยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะขอบคุณทุกการรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ